สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Interview ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับสวัสดีค่ะชื่อแพทธัญญาพรโคชรินนะคะก็เป็นมิสแลนด์สเคปแบงคอกค่ะวันนี้ทำสำเร็จแล้วความรู้สึกเป็นไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นมากคือตอนแรกอ่ะได้ยินพิธีกรเขาประกาศชื่อว่าเราได้เป็นประจำแบงคอกที่นี่ก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยใช่นัมเบอร์เราหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะคืองงไปหมดเลยคิดว่าเราฟังผิดแล้วแต่ก็ใช่เราจริงๆเราดีใจมากลืมมากเลยค่ะเป็นครั้งแรกเลยค่ะได้มองแบบนี้ดีใจสุดเลยค่ะแน่นอนวันที่17เราจะต้องไปเจอจริงใจกับ17จังหวัดนะมีการเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างเตรียมพร้อมเหรอคะก็สำหรับตัวแพทนะคะคิดไว้ว่าแพทต้องหัดเดินให้มากขึ้นกว่านี้รวมไปถึงนะคะก็เรื่องชุดก็สำคัญการเตรียมตัวการดูแลตัวเองผิวพรรณและกระทั่งหุ่นนะคะก็อาหารเราก็ต้องควบคุมบ้างบางอย่างแล้วก็ในบริบทของตัวเองที่จะไปชิงชัยนะในการรักโลกตรงนี้ค่ะบ้างในการรักโลกของสำหรับตัวแพทแล้วนะคะแพทเป็นคนรักต้นไม้ชอบต้นไม้สวยๆคือเป็นคนที่แบบว่าเห็นต้นไม้ไม่ได้อะเห็นเขาขายไม่ได้ก็จะแอบมีซื้อติดตัวบ้างต้นสองต้นเพราะรู้สึกว่ายิ่งบ้านเรามีต้นไม้เยอะเท่าไหร่อ่ะค่ะมันก็จะทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยออกซิเจนมันเยอะขึ้นเท่านั้นแล้วทำให้โลกของเราอ่ะมันมีอากาศที่บริสุทธิ์มากขึ้นเท่านั้นเหมือนกันค่ะก็อยากจะขอแนะนำนะคะให้ทุกคนนะคะช่วยการปลูกต้นไม้นะคะที่บ้านสักต้น2ต้นก็ยังดีต้นน่ารักน่ารักเล็กๆก็ได้นะอย่างน้อยก็เพิ่มอากาศที่บริสุทธิ์ให้กับโลกของเราค่ะเรียนเชิญคุณผู้ชมมาติดตามที่17นี้ในการประกวดบนเวทีใหญ่ค่ะขอเรียนเชิญทุกคนนะคะเข้ามาติดตามชมกันได้หรือเข้ามาดูของจริงกันได้นะคะในวันที่17ธันวาคมนี้ส่วนรายละเอียดต่างๆนะคะอยู่ที่หน้าเพจนะคะของ Miss Landscape แล้วนะคะ